ฉันอยู่ในโลกที่ทุกคนเคลื่อนไหวช้ายกเว้นฉันฉันต้องคอยชาร์จแบตให้แฟนเพื่อที่เขาจะได้เคลื่อนไหวเร็วเธอกินเค้กหมดแล้วเหรอเขาไม่กินน้ำสักหยดเลยอ่ะก็เธอแบตหมดอ่ะเขาก็เลยชาร์จแบตให้เขาขอโทษนะที่ทำให้เธอต้องมาคบกับคนช้าแบบเขาอ่ะไม่เป็นไรทุกคนบนโลกอ่ะช้าหมดแต่เขาอ่ะแปลกเองโลกใบนี้ช้าแม้กระทั่งสิ่งของโอ้ยหงุดหงิดช้าอะไรขนาดนี้วะจริงเหรอวะแค่นี้ก็สิ้นเรื่องนี่แบตหมดอีกแล้วเหรอนี่กี่โมงแล้วอะ5โมงเย็นแล้วถ้ากวาดตรงนี้3ชั่วโมงแล้วนะเอาแล้วทำไมเธอไม่รีบชาร์จแบตให้เขาอะพี่จะว่าเขาเหรอเขาก็มีงานอย่างนี้ต้องทำไหมโอ้เจ้าโหจะไปไหนก็ไปช้าแบบนี้คืนนี้จะได้มีอะไรกันมั้ยเนี่ยเขาขอโอ๊ยน่ารำคาญงอนะที่รักเมื่อกี้เขาว่าเธอแรงไปหน่อยอะถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาไม่ชาร์จแบตให้แล้วนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาสับอะไรหึ่มกันไหมขอเบาๆนะเดี๋ยวเธอแบตหมดอ่ะเขาจะค้างฉันรู้สึกป่วยก็เลยมาหาหมอเป็นไรหรือเปล่าครับคนไข้ทำไมคุณเคลื่อนไหวเร็วก็ปกตินะครับเดี๋ยวนะครับคนไข้เราสองคนเนี่ยก็เคลื่อนไหวเท่ากันนะครับดีใจจังเลยอ่ะดีใจคนแบบเดียวกันงั้นฉันขอเบอร์ติดต่อคุณหมอไว้ได้ไหมคะได้เลยครับโอ๊ยเลิกกันเถอะถ้ากลับไปช้าทุกครั้งเวลาที่เรามีอะไรกันเขาขอพอกันทีในที่สุดฉันกับเน็ตก็ได้คบกันมึงกูว่าเราแพ้แน่ๆเลยเป็นไรเจ้าโอ๋ทำไมทำหน้าอย่างนั้นคุณยังไม่ชินอีกเหรอชินอะไรล่ะทุกคนช้าหมดยกเว้นเรามันหน้างุนงิดอ่ะเราต้องเข้าใจทุกคนนะเจ้าโอ๋ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเร็วเหมือนเราคุณอย่าแต่ใจนักสิก็ได้เน็ตงั้นเรามาหาเพื่อนใหม่กันไหมเราว่านะต้องมีใครสักคนอ่ะที่เร็วเหมือนเราขนาดเราสองคนยังเร็วเลยงั้นเหรอเอาสิเราจะได้มีเพื่อนที่เร็วเหมือนเรา อยู่ๆก็ป่วยหนักข้าวปลาก็ไม่กินผมเป็นห่วงนะเจ้าโอ๋ไอเน็ตเว้ยไอเน็ตเฮ้ยตูนนี่มึงกูเคลื่อนไหวเร็วแล้วมึงดูดิมึงเป็นแบบนี้ได้ไงอ่ะมึงมีวิธีอะไรก็มีคนรับจ้างชาร์จแบตเคลื่อนไหวเร็วไงพวกมึงไม่รู้หรอพาฉันไปหาเขาทีป่ะเดี๋ยวบาสนี่แฟนเก่าคุณนี่นายเคลื่อนไหวเร็วได้ยังไงอ่ะแถมยังชาร์จแบตได้อีกคุณนี่มันโง่จริงๆอ่ะนะไม่เคยได้ยินตำนานเรื่องชาร์จแบตหรอนี่มันเรื่องอะไรกันอ่ะคนที่เคลื่อนไหวเร็วเนี่ยจะมีสิทธิ์ชาร์จแบตให้คนช้าได้หนึ่งครั้งเท่านั้นถ้ามากกว่านั้นเนี่ยคนที่เคลื่อนไหวเร็วจะป่วยตายไม่จริงอ่ะอย่าบอกนะว่าคุณชาร์จแบตให้บาสอ่ะเขาชาร์จแบตให้ผมครบ50ครั้งเป๊ะเตรียมตัวบอกลาแฟนคุณได้เลย